เข้ามาสิเทวีดื่มน้ำก่อนเทวีทำตัวตามสบายนะอยากอยู่นานแค่ไหนก็ได้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารลุงจะเอามาให้หนูเองอยู่ที่นี่ไม่มีใครตามเจออย่างแน่นอนคุณลุงคะขอบคุณคุณลุงมากเลยค่ะไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกนะเทวีสามีของหนูมีบุญคุณกับฉันมากฉันพอจะตอบแทนเขาได้แค่นี้นะใช่ค่ะคุณลุงเขาเป็นคนดีมากๆเลยหนูถึงได้รับผลบุญจากความดีที่เขาทำไม่อยากบอกคุณอากับคุณน้าของหนูแล้วว่าหนูอยู่ที่ไหนกันไม่ค่ะถ้าหนูบอกพวกคุณอาศัตรูของหนูก็จะรู้เหมือนกันแล้วตำรวจก็จะช่วยอะไรไม่ได้เลยหนูต้องซ่อนตัวไปอีก9เดือนหนูอยากคลอดลูกของหนูค่ะก็ได้เทวีพักผ่อนซะนะฉันจะไปหาอะไรมาให้หนูทานพักผ่อนเถอะทีนั้นไม่ฉันจะไม่ร้องไห้ฉันจะต้องคลอดเด็กคนนี้ลูกของฉันกับอธิราชฉันจะคลอดลูกของฉันแล้วลูกของฉันจะล้างแค้นให้พ่อเขาจะต้องแก้แค้นหิราให้ได้เลยฉันขอสัญญาเก้าเดือนผ่านไปไม่มีสักวันที่แกจะไม่บอกข่าวร้ายกับฉันเทวีไปอยู่ไหนนะมันหายตัวไปหรือสาบสูญไปเฉยๆผมค้นหาจนทั่วทุกที่แล้วผมพยายามสุดฝีมือแล้วแต่ก็ไม่เจอไม่รู้ว่ามันไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแต่ว่าพี่ไม่ต้องห่วงผมจะหามันให้เจอรู้จักพระแม่ไวยสโนเทวีไหมก่อนที่ท่านจะปราบอสูรท่านจะซ่อนตัวที่ถ้ำอัดกุวารีแม้ว่าเหมือนเทวีตอนนี้เลยเทวีกำลังซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งเพื่อเลี้ยงลูกก่อนที่จะกลับมาฆ่าคนพวกนี้พระแม่ผู้มอบพลังให้ลูกเสมอได้โปรดช่วยลูกอีกสักครั้งอีกเพียงไม่กี่วันลูกของลูกก็จะลืมตาดูโลกและลูกก็จะเลิกซ่อนตัวและจะกลับไปเผชิญหน้ากับหิราจากนั้นฆาตกรที่ฆ่าอธิราชก็จะได้รับผลกรรมของเธอนั่นไงเขาอยู่นั่นน่ะเธออยู่บ้านเขานั่นแหละไปจับมันไปครับไปไปเทวีรีบหนีไปพวกนั้นมาตามหาหนูรีบหนีไปเลยรีบไป
พี่ฮีโร่ผมมีข่าวดีมาบอกเราตามหาตัวเทวีมาตลอด9เดือนในที่สุดผมก็เจอตัวมันแล้วจริงเหรอมันอยู่กับแกเหรอผมเจอที่อยู่ของมันลูกน้องผมกำลังไล่ตามมันไปเดี๋ยวผมลากมันไปวางแทบเท้าพี่เลยคอยดูแล้วแกมัวรออะไรอยู่เดี๋ยวนางเทวีก็หนีไปได้หรอกไปจับมาโอ้พี่ฮีรามันท้องตั้ง9เดือนนะมันหนีไม่รอดหรอกเราจะจับมันให้ได้จะไม่ยอมให้มันหนีไปแน่